เป็นผู้หญิงอย่าละเลย 5. ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดในผู้หญิงหากได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะรอดชีวิตโรคมะเร็งเต้านมมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆมากมายแต่เราสามารถดูได้จาก5ข้อต่อไปนี้ขึ้น1ขาดการออกกำลังกายการออกกำลังกายส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างมีนัยสำคัญเพราะมันทำหน้าที่ต้านการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดระดับของอินซูลินในร่างกายดังนั้นร่างกายของเราต่อสู้อย่างอิสระเพื่อป้องกันโรคใดๆที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงโรคมะเร็งเต้านมด้วยข้อ2อาหารที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับนิสัยการศึกษาจำนวนมากยืนยันว่าเนื้อแดงและน้ำตาลส่งเสริมการพัฒนาเซลล์มะเร็งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมเพราะมีผลต่อการผลิตเอสโตรเจนที่แข็งแกร่งขึ้นและเร็วขึ้นค่ะในทางกลับกันผักจะให้ผลที่ตรงกันข้ามกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีและผักคะน้าช่วยต้านการอักเสบและปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งที่ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับมะเขือเทศผักขมผักกาดหอมและแครอท 3. โรคอ้วนตามที่องค์กรในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมของโลกกล่าวโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมได้สูงสุดถึง 60% ส่วนใหญ่เซลล์ไขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนซึ่งทำให้การพัฒนาของเนื้องอกเพิ่มขึ้น 4. พันธุศาสตร์ผู้หญิงที่มียีนกลายพันธุ์ BRCA1 และ BRCA2 Breast Cancer Susceptibility ยีน1และ Breast Cancer Susceptibility ยีน2จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 5. ประวัติครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวของคุณแม่น้องสาวคุณยายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมโอกาสที่คุณจะติดเชื้อเป็นโรคนี้มีเพิ่มขึ้นถึง2เท่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีพาหะของยีนดังเก๋าก็ตามค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้